กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะนั่นก็คือขมิ้นชันตราบีจีนะฮะขมิ้นชันตัวที่แตกต่างจากขมิ้นชันทั่วไปนะฮะหลายคนบอกอุ้ยพี่เต๋าหนูก็เดินไปร้านสะดวกซื้อหนูก็ซื้อได้อ้าวใช่ค่ะเชิญค่ะเพราะว่าตรงนั้นเราไม่รู้ว่าเขาบดผงอ่ะเขาบดทั้งเปลือกรวมไปหมดเลย 100% ค่ะเขาบดทั้งเปลือกค่ะแล้วเปลือกเนี่ยล้างได้ป่าวไม่รู้นะคะอันนี้ฉันสงสัยนะคะนี่ฉันไม่ระบุยี่ห้อนะคะแต่ว่าของ VG เขาแตกต่างคือเขาสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่ขมิ้นเนื้อขมิ้นเนี่ย 100% แล้วก็นำมาบดผงปริมาณในการใส่เนี่ยก็ใส่มากกว่าคือ400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องไม่ต้องกิน 3-4 เม็ดเหมือนที่เขาคือคุณกินประจำคุณอาจจะกินแค่เม็ด2เม็ดนะคุณผู้ชมนะก็รู้เรื่องแล้วซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านนะสำหรับขมิ้นชันตรา BG คุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะครับ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันกระปุกละ290บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คนอยากได้เป็นเซตเลยโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะฮะซื้อขมิ้นชันตรา BG 5กระปุกราคาพิเศษเพียง 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับโซนใจโทรได้เลยครับ0957184624หรือ LINE สุขภาพดีมุมขวาหน้าจอสแกน QR Code ได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับท่านไหนลูกค้าท่านไหนสนใจอยากติดต่อโรงโฆษณามาวางได้ด้านเหมือนขมิ้นชันตรา BG แบบนี้โทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วฮะ0900899995นั่นเองครับเมื่อเช้าดิฉันก็เตรียมตัวจะมาทำรายการใช่ไหมทำไมมีโทรศัพท์มาบอกว่าโทรมาจากกสทช.เบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับเบอร์อื่นกูคิดในใจตั้งแต่มีไลน์มาเนี่ยกูแทบจะไม่เคยใช้เบอร์กูโทรหาใครเลยกูใช้ไลน์โทรตลอดกูไม่ค่อยคุยกับใครด้วยก็เลยกดวางสายสักพักเพื่อนดิฉันลงเฟซกูเพิ่งรู้ว่าเบอร์กูไปสร้างกสทช.บอกว่าเบอร์กูไปสร้างความวุ่นวายให้ตีไว้เลยนะคะว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์เป็นมิจฉาชีพเป็นมิดนะคะไม่ใช่มิตรภาพไม่ใช่มิตรภาพมิจฉาชีพมิจฉาชีพเลยแต่ข้างๆดิฉันมิดด้ามค่ะอะไรอ่ะข้างไหนข้างขวารู้สินี่มึงอ่ะมิดด้ามไม่ใช่อ้าวมาในช่วงนี้โดนโจรแทงมิดด้ามอ่ะค่ะตายเลยเปล่าค่ะร้องซิซัสตลอดเพราะโดนมีดแทงเปล่าค่ะไปเรื่อยเอามาดิมาในช่วงนี้นะฮะไปดูคุณน้ำพัชราพรดีกว่านะฮะโตแทนพัชราพรใช่เหรอพัชราพรไงพัชราพรเมื่อกี้มึงอ่านอ่ะโตแทนอิงฟ้านะฮะกรณีสังกัดเดิมมาก้าวไก่วุ่นวายเกินไปนะฮะมงลงปุ๊บก็เจอดราม่าปรับแต่ล่าสุดรุ่นพี่อย่างคุณน้ำเองหรือว่าน้ำมิสแกนไทยแลนด์2020ไม่ทนคุณแม่ฟาดเดือดแทนรุ่นน้องในฐานะที่อยู่องค์กรเดียวกันอีน้ำเดี๋ยวมึงก็โดนมิสต่อหน่อยถึงแบบว่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและกำลังจะว่าวุ่นอยู่ในขณะนี้ผ่าน Facebook ด้วยนะฮะเธอโพสต์แบบนี้ว่าตอนไม่ดังแล้วหายหัวอยากได้ส่วนแบ่งแบบไม่ต้องทำอะไรเกินคำว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กนี่มันผีเปรตขอส่วนบุญชัดๆโพสลอยๆโพสลอยๆโพสลอยๆเขาไม่ได้ระบุชื่อคราวนี้ด้านชาวเน็ตคอมเมนต์กันเต็มเลยบางคนบอกว่าจะได้เห็นดีกันบางคนบอกว่าเลิศมากบริษัทนี้คงจะไม่รู้จักบริษัทแกนซะแล้วนะฮะบางคนบอกว่ารู้จักพัชราพรน้อยไปแล้วเริ่มเลยนะฮะรู้จักพัชราพรเพราะพัชราพรนอกจากเป็นมิสแกนแล้วก็เป็นมิสสอนอมิสสอนอด้วยบอกว่าทำไมตอนไม่มีเนี่ยทำไมไม่ป้อนงานพอมีงานปุ๊บก็เริ่มจะมาเกาะแกะเลยบางคนบอกว่าคุณน้ำเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสัญญาน่าจะเป็นโมฆะค่ะพี่ดูทรงแล้วเพราะว่าดูจากหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสัญญาน่าจะเป็นโมฆะแล้วก็ตอนที่เซ็นสัญญาน้องยังเป็นเยาวชนยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะโอกาสที่มันจะเป็นโมฆะเนี่ยมันมีสูงแล้วก็ได้ทำตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ไหมนะคะถ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่ระบุไว้เช่นสมมุติว่าเซ็นให้เป็นศิลปินแต่ว่าเอาไปเป็นพนักงานออฟฟิศในบ้านอย่างเงี้ยนะคะในบริษัทอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าผิดสัญญาสัญญาจะถูกเป็นโมฆะโดยปริยายค่ะครับนะคะโดยอัตโนมัติเอ้ยแม่วันแบบพูดถึงกระแสนี้นิดนึงวันที่วันล็อกไฟนอลอ่ะที่มีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองของรัฐบาลอะไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นพี่มาพูดถึงด้วยอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาจะแบบว่ามีการแบบแจ้งความจับหรือว่าฟ้องอะไรไหมใช่เห็นว่าเขาพูดกันอยู่ในกลุ่มอ่ะบอกว่าจะโดนไม่รู้ว่าโดนโอ้ไม่รู้ว่าโดนหน่วยงานไหนแบบไปแบบเหมือนไปแจ้งความเหมือนครั้งก่อนๆไงที่คุณน้ำโดนอะไรเงี้ยมันจะโดนไหมอาจจะมีแต่ว่าเพราะแต่ละคนนะแต่ว่าโอมอย่าลืมนะอันนี้เราพูดในฐานะเราอยู่ตรงกลางนะคะคือการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถพึงจะทำได้นะคะครับเข้าใจว่าคนที่เขารักลุงเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงไปแต่อีกมุมหนึ่งของคนที่เขาได้รับสภาวะเศรษฐกิจที่มันเขาเรียกว่า
มันเศรษฐกิจมันล่มอ่ะนะคะแล้วก็งานไม่มีทำตกงานเนี่ยความรู้สึกตรงนี้ยังถือว่าน้อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยสมมุติว่าแจ้งที่ตำรวจใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะดูว่ามูลเหตุเนี่ยมันไปด่าหรือมันไปกระแทกใจที่มันผิดกฎหมายหรือไม่ถ้ามันไม่มีกับอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้ามันมีบางคำที่ฟังแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันมินเมนะสั่งฟ้องมันก็มีขั้นตอนของอัยการต่อไปอีกก็ต้องจัดการกันต่อไปใช่เพราะว่าถือว่าอัยการอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้ใครๆก็เขาพูดได้ทุกคนมีสิทธิ์กำที่จะติติงการทำงานของรัฐบาลได้มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบมีคำหยาบคายอะไรนี่ทุกคนประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลใช่ซึ่งเราเนี่ยเขาเรียกว่าไปเลือกตั้งขึ้นมานะคะอาจจะเลือกหรือไม่ได้เลือกแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะประเทศเป็นประเทศประชาธิปไตยก็เป็นประชาชนด้วยถูกต้องเขาสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้ก็ตั้งแต่อดีตแล้วหลายคนก็ไม่พอใจนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ด่าแต่ด่าเนี่ยต้องอยู่ในเรื่องของการเขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์และอยู่ในกรอบของกฎหมายก็ถูกแต่ถ้าเกิดไปวิพากษ์วิจารณ์และชี้เฉพาะเป็นนายกแล้วก็พูดจาไม่ดีเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยวันไฟดอลมีไหมเขาพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็คนพวกนี้น้องๆพวกนี้เขาเป็นคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็แก่ลงไปรุ่นพี่แต่ว่าแก่ลงไปหมดเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นกระบอกเสียงของคนในสังคมส่วนใหญ่อย่างรุ่นพี่เต๋อนี่ก็จะอะไรก็ทำไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วคืออยู่ไปก็ทำงานไปก็คืออายุวัยกลางคนแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องเจอกับสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจที่มันล่มสลายสภาวะโรคระบาดซึ่งมันก็เป็นทั่วโลกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลครับแต่ถามว่าเขาจะไปแจ้งความจับไหมอันนี้ก็สุดแล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามใครได้เพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหานะคะเป็นระบบกล่าวหาก็เดี๋ยวเขาต้องไปดูว่าเจ้าหน้าที่มองแล้วว่าเขาก็ต้องเปิดว่ารัฐธรรมนูญว่ายังไงประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้เนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะเขาเป็นตัวแทนนางงามจังหวัดก็สามารถที่จะพูดได้นะคะก็แล้วแต่ค่ะนะคะส่วนตัวพี่ไม่อยากให้เห็นคนทะเลาะกันเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศเดียวกันเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรับฟังกันให้ได้นะคะถึงแม้จะติแล้วคำนั้นอาจจะแทงใจดำไปหน่อยถึงแม้จะพูดแล้วคำนั้นอาจจะสวยหรูไปหน่อยหรืออาจจะไม่ได้ใส่ใจหรืออาจจะสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามรับฟังให้ได้เพราะมันก็คือเขาเรียกว่าความคิดเห็นของประชาชนบางส่วนที่เขาคิดเห็นกับเราอย่างไรก็ต้องรับฟังให้ได้เลยถ้าเราไปแจ้งความจับประชาชนต่อไปงวดหน้าคนก็ไม่เลือกเราจริงมันเหมือนยอมรับตัวเองไม่ได้อะไรเอ่ยอะไรต่ออะไรบางทีก็ต้องใจกว้างต้องใจกว้างเพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแค่ตรงนี้เขาดูในเรื่องของการทำงานเขาดูในเรื่องของการทำงานแล้วก็ดูภาพโดยรวมนะคะรัฐบาลนี้อาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการ PR ประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเราดูในการทำงานถ้าเขาถือว่าสอบผ่านเราก็ต้องให้อย่าใช้อคตินะคะอย่าห้ามใช้อคติถ้าเขาบางสิ่งบางอย่างเขาสอบผ่านเราก็ต้องชื่นชมเขา อันไหนที่เขาสอบไม่ผ่านเราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ก็ตามนั้นไม่ใช่ทุกคนร้อยเรื่องแม่งผิดสักทุกเรื่องมันก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันมันจะต้องมีสัก50-60เรื่องที่เขาทำดีอีก40เรื่องก็ต้องแล้วการแก้ไขเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่ามีเนาะนี่มันก้ำกึ่งอ่ะก็ไม่น่าจะใหญ่หลวงอะไรไงมันก็ก้ำกึ่งแต่มันก็สามารถที่จะแจ้งความได้ถ้าเพราะว่าบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาไงก็เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันในศาลต่อครับไปว่ากันในชั้นพนักงานสอบสวนต่อครับอันนี้นะฮะเราไปดูอีกหนึ่งคนครับหนุ่มคนนี้เคยอยู่ค่ายเดียวกับอิงฟ้านะคุณเอ็มธนวัฒน์ครับร่วมให้กำลังใจอิงฟ้าหายไปเลยเอ็มธนวัฒน์เนี่ยคุณเอ็มธนวัฒน์นะครับหนุ่มคนนี้เคยอยู่ค่ายเดียวกับอิงฟ้าเคยจะมาถ่ายแรกเอ็มธนวัฒน์เคยเหมือนเจอจะมาถ่ายลูกทุ่งทีวีฟูแล้วเห็นหน้ากูแล้ววิ่งหนีไปเลยกูไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอ่ะไม่รู้
ผมก็เอ๊ะน้องเขาหายไปไหนเออเขาก็เดินหนีไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งตนเนี่ยเคยอยู่ค่ายเดียวกับอิงฟ้านะคุณแม่แต่ตนมีชะตากรรมเดียวไม่ต่างอะไรเลยก็ได้ออกมาโลดแล่นบนโลกสายใหม่ล่าสุดหนุ่มเอ็มได้ออกมาโพสต์นะครับมาโพสต์ให้กำลังใจบอกว่าเอ็มอ่ะไม่เข้าใจนะว่าวันนี้น้องเดินมาอยู่ด้วยตัวเองจริงๆและมาถึงจุดหมายเขาด้วยตัวเองวันที่อิงลำบากเนี่ยไม่เห็นมีใครช่วยเหลืออิงเลยอิงเนี่ยนะฮะเป็นคนเก่งมีความอดทนมากที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับคนเราเนี่ยถ้าเขาจะไปได้ดีนะฮะก็ต้องร่วมยินดีกับเขาเอ็มคนหนึ่งก็ดีใจมากว่าอิงเนี่ยเก่งมากครับสู้ต่อไปครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะฮะก็นี่แหละครับบอกว่าพี่เนี่ยภูมิใจตัวน้องมากเลยนะฮะแล้วก็ใส่แฮชแท็กมาที่ Facebook คุณอิงฟ้านะครับบอกว่าเก่งมากอิงพี่รู้ว่าอิงเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็พยายามมากวันนี้เป็นวันของอิงแล้วต่อจากนี้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเชื่อว่าอิงจะผ่านมันไปได้ดีเสมอพี่เป็นกำลังใจให้นะรักเสมอแล้วก็แฮชแท็กอิงฟ้ามหานครนะครับเรื่องนี้นะฮะมันก็ต้องจบด้วยการไกล่เกลี่ยแล้วก็คุยกันให้ดีที่สุดครับนะคะเราต้องแสดงความยินดีกับน้องใช่นะคะเราต้องแสดงความยินดีกับน้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเคยอยู่ในอ้อมอกเราวันหนึ่งเขาก็ไปเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ข้อมูลข้อความที่บอกว่าเนี่ยติดสัญญาอยู่อันนี้ไม่ต้องโพสต์อย่าไปโพสต์เพราะว่าสังคมเนี่ยมันมี2แบบ2ด้านแต่ด้านที่เข้าข้างน้องมันดันมีเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอย่าไปโพสต์ว่านี่ยังติดสัญญาอยู่พอเปิดป้ายบอกสัญญากี่ปีนะ10ปี12ปี12ปีโอ้โหคนเขาก็ตกใจสิที่มันสัญญาอะไรอิงฟ้ายังตกใจเลยเออนะคะคนตกใจนะคะพี่เต๋อบอกเลยคนตกใจเพราะว่าเซ็นสัญญาเนี่ยขนาดดาราช่อง7เนี่ยเขาเซ็น3แล้วรอต่อ2นะคะช่อง7สีเนี่ยนะคะดาราวิดีโอเซ็น3ปีนะคะว่า3ปีถ้าเกิดยังได้อยู่ก็ต่ออีก2ปีเป็น5ปีเขายังเซ็นกันแค่นี้เลย อันนี้10ปีมันไม่ใช่แล้วเยอะไปเยอะไปแล้วพอถ้าเกิดสมมติว่าปี68น้องอายุ30แล้วน้องจะทำมาหารับประทานอะไรอ่ะถูกไหมอ่ะครับ68สัญญาหมดปี68อย่างเงี้ย68อันนี้มันทำ6อะไร65 65อีก3ปีอ่ะน้อง30แล้วอ่ะแล้วพี่เต๋าถามกลับกันว่าแล้วเด็กจะไปรับประทานอะไรทีเนี้ย30มันเริ่มต้นอะไรที่มันยากแล้วนะมันหมดแล้วอะมันหมดการประกวดไปแล้วนะคะเออนะคะใจเย็นๆค่อยๆ คุยกันค่อยๆใช้เหตุและผลนะคะแล้วก็เก็บความทรงจำดีๆนะคะเก็บความทรงจำดีๆไว้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในอ้อมอกเราวันนี้เขาได้ไปทำตามฝันของตัวเองเติบโตแล้วเติบโตแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่เราต้องแสดงความยินดีให้กำลังใจกันต่อไปถูกต้องค่ะนะคะครับส่วนอีน้องเอ็มเนี่ยวันนั้นฉันจำได้ฉันเมื่อกี้เอาภาพขึ้นหน่อยได้ไหมฉันจำได้ว่าวันนั้นฉันทำรายการลูกทุ่งทีวีภูฉันก็ลงมากินข้าวกันมันเห็นหน้ากูแล้วมันวิ่งหนีมันก็ไม่ออกมาถ่ายรายการไปเลยไงวิ่งไปเลยเออแล้วก็บอกอ้าวอีน้องหล่อๆไปไหนแล้วอ่ะแม่ไปกูไม่ได้อะไรเลยกูมองคนนี้หล่อจังกระโถยก็ต้องมองมั้ยล่ะกลัวแม่ไงกลัวหาเลยล่ะอ่ะแล้วจะวิ่งทำไมก็กูเอาแล้วน้องคนนั้นหล่อๆไปไหนแล้วเออไหนป่ะแล้วเขาจะวิ่งทำไมอ่ะวิ่งหนีไปเลยตกกระจายไม่มาถ่ายรายการมาเลยกลับบ้านเลยลูกทุ่งทีมผู้เอ็นดูโอ๊ยฉันก็บอกเอ๊ะคนหล่อๆไปไหนแล้วอ่ะเอ้าหายไปแล้วถามนางสิเผื่อนางดูอยู่หนีทำไมหนีแม่ทำไมลูกเดี๋ยวเราไปก่อนสักครู่กันคุณผู้ชมนะฮะฝากไปด้วยนะฮะสำหรับขมิ้นชันตาบีจีนะฮะสกัดเฉพาะเนื้ออย่างเดียวไม่เอาเปลือกเพราะเราไม่รู้ว่าเปลือกสะอาดหรือเปล่านะฮะแล้วก็ใส่ปริมาณนี้มากกว่าท้องตลาดก็คือ400มิลลิกรัมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะอ่ะสุดคุ้มเลย1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะฮะซื้อ5กระปุกเลยเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจนะฮะกับขมิ้นชันตราบีจีโทรได้เลยครับ0957184624หรือนี่ครับมุมขวาหน้าจอไลน์แอดสุขภาพดีสแกน QR Code ได้เลยนะครับกับขมิ้นชันตราบีจีนะฮะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะติดต่อโฆษณานะฮะโรงรายการเราเมาส์มันคันปากเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วเช่นเดียวกันครับ0900899995นั่นเองจ้าครับกันสักครู่ค่ะครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ